สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงเนี่ยฮะตรงทางออกใกล้ๆฟรอนต์ของโรงแรมคับเนี่ยตรงนี้มันมีซอยนึงนะฮะผมไม่รู้ชื่อซอยด้านหน้ามีร้านเซเว่นตรงนี้นะครับผมจะเดินเข้าไปดูว่าบรรยากาศในซอยเป็นยังไงบ้างในช่วงประมาณเกือบ 5:00 น.เนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีร้านอาหารนะครับแขกเริ่มจะกินข้าวเค้าเรียกดินเนอร์นะฮะแต่เริ่มจะดินเนอร์ถ้ากินข้าวเย็นเนี่ยบางคนถ้าผมพูดว่ากินข้าวเย็นเนี่ยทำไมเพราะไม่กินข้าวร้อนไปเลยตรงนี้เป็นร้านไวกิ้งเรสซอร์ทเป็นร้านสแกนดิเนเวียนะครับมีชื่อเสียงแถวนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นร้านนวดครับตรงนี้ก็จะออกบาร์เบียร์ทางโน้นได้นะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับก็จะชัวร์อาหารอย่างนี้นะครับตรงนี้มีภาษารัสเซียชื่อชูการ์สไปซ์นะครับแถวนี้เขาก็เริ่มจะจัดอาหารซีฟู้ดแล้วนะครับคุณผู้ชมโรงแรมฮันนี่รีสอร์ทเข้าทางนี้นะตรงนี้จะคล้ายๆอาคารพาณิชย์นะครับเขาเรียกว่าเป็นโดมเซ็นเตอร์นะฮะตรงนี้ตรงนี้ร้านนี้เข้ากับ Trip Advisor นะเป็นเว็บเขาเรียกเป็นแอปพลิเคชันผมไม่เคยใช้นะฮะตัวของ Trip Advisor เนี่ยแถวนี้ก็จะมีร้านนวดนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะร้านอาหารไวท์บัมบูนะครับเรสเตปเปอร์ตรงนี้โรงแรมชูการ์มันน่าเสิร์ฟเดินไปตรงนี้หน่อยว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรตรงนี้โรงแรมเดอะบีชไฮนะครับโรงแรมนะครับตรงนี้จะมีร้านอาหารนี้จะมีบาร์บีคิวบัฟเฟ่ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นคล้ายๆตลาดอย่างนี้นะฮะสภาพตรงนี้ก็จะออกถนนใหญ่แล้วนะฮะอีกไม่กี่เมตรก็จะออกถนนประตักที่เป็นถนนใหญ่ตรงนั้นเป็น3แยกนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหาดกะลนเลี้ยวขวาเข้าเมืองภูเก็ตนะครับตรงนี้ร้านอาหารคิงคองแถวนี้มีที่ให้เช่านะฮะตรงนี้มีเหมือนศาลเจ้าอะไรสักอย่างที่จอดรถตรงนี้ก็จะมีร้านนวดปลายแล้วนะครับคุณผู้ชมมีห้องว่างให้เช่าบ้านว่างให้เช่าทั้งหมดจะมีร้านนวดแล้วก็ฝั่งนี้
็จะว่างนะครับตรงนั้นเป็นโรงแรมดราก้อนอินนะครับผมมาถึง3แยกตรงนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมผมลาคุณผู้ชมตรงนี้6นาทีกว่าๆ5นาทีกว่าๆคุณผู้ชมนึกว่า6นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวัสดีครับ